ปงปงชึ่งสนับสนุนโดย SKS สบายท้องสาลำไส้ใช้ SKS Capsule Detox ทุกวันก่อนนอนสนใจสั่งซื้อโทร0880224724ถึง25และ025541788ช่วยเลยเต็มที่ไปไหนไปด้วยขอช่วยเธอนึกออกปลานึกออกปลาเธอกินยาแล้วเขาไหวอ่ะถามนี่ไม่รู้เขาไหวเหรอเป็นใครปลาเธอเป็นใครเดี๋ยวถามนิดนึงอะไรอ่ะเป็นอะไรกันอ่ะก็เด็กใหม่ก็เป็นแบบอ๋อแบบว่าเดินกันแบบเขาจะว่าแบบเขาจะมันแพ้ด่าเขาจะว่าเดี๋ยวกำลังสงสัยอยู่นิดนึงทำไมเขาคุยกันอย่างเงี้ยก็เร็วก็ตาเบาก็แบบว่าชีวิต360องศาตลอดเวลาอยู่เฉยก็จะแบบว่าต้องการหายใจได้30วิอันนี้ครับท่านผู้ชมนะจริงๆครับผมสังเกตนะฮะว่าเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นสมัยนี้สมมติเขายืนกัน2คนเขาคุยกันเดี๋ยวนี้เขาคุยกันธรรมดาไม่ได้นะฮะจะแบบเฮ้ยแกว่าไงวะอะไรเงี้ยสมมติเจอผู้หญิง2คนเขาเดินมาเด็กสมัยนี้เราคุยกันกาเห็นปะเห็นอะไรวะกาเห็นที่มันเห็นได้วัยรุ่นสมัยนี้นะฮะผมถามจริงครับคุณเป็นอะไรกันหมดไปแล้วมันแพ้ยามันแพ้ยาไอ้เออแต่จริงๆนะพี่เขาได้ยินจริงก็ใส่ใส่ตอนไหนหลังเธอพูดสองคนนะเขามีจริงนะหายหายแบบว่าต้องหนีตัวนิดนึงนะหายเด้อหายไม่ทราบว่าที่บ้านเลี้ยงไก่หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาเรียกมาก่อนหลังจากคุณแผนครับโดนเขาเรียกว่าราชองการเพราะขุนช้างใช้แผนชั่วไปหากับเหนือหัวขุนช้างเลยนำพระราชองการเนี่ยมาตามจับขุนแผนขุนแผนเลยพาเมียทั้ง3คนเข้าไปอยู่ในป่าลึกมากเดี๋ยวขอปรึกษาเมียทั้ง3ก่อนโอเคโอเคเนี่ยเธอไอ้ดีดีจะเฮ้ยไปอีกนานนี่เนี่ยตอนเนี้ยก็แบบว่าตรงอ่ะโอ้เป็นเมียแผนตอบอร่อยฟังพี่นะโอเคตอนเนี้ยไอ้ช้างอ่ะมันก็หาวิธีทุกวิธีทางที่จะแยกพวกเรา3คนออกจากกันพี่ไม่อยากจะเจอมันเลยไม่อยากจะปะกับมันเลยปะคืออะไรครับพี่ฮะปะกันป้ากันอ่ะอ๋อป้ากันป้ากันแหมอ่ะไม่รู้จักเหรออ๋อไปอยู่เหนือมานานใช่พี่ไม่อยู่เหนือแล้วอย่างโบกี้คนเหนือทำได้ใครหลังจากขุนช้างเตรียมราชองการเพื่อตามจับขุนแผนนะฮะตอนนี้ขุนแผนเลยไปได้เขาเรียกเขาไปหาดาบมาคือดาบฟ้าฟื้นเพื่อมาสู้กับขุนช้างตอนนี้ขุนแผนได้ดาบมาเพื่อสู้ขุนช้างแน่นอนแต่ขุนช้างก็นำราชองการเพื่อจะมาจับขุนแผนได้ได้หลังจากขุนช้างเดี๋ยวหลายคนโทรสงสัยว่างวดที่แล้วขุนช้างสู้ไม่ได้ขุนช้างเลยฝึกวิชามาฟันเองนี่ทานไรเหลือเกินเดี๋ยวข้าพามีแต่คนเข้าป่าไปฝึกวิชาข้าพาพื้นแกต้องเจอข้าแน่ฝึกวิชาอะไรครับพี่แผนเดี๋ยวพี่พาเข้าป่าก่อนไปนี่มันไปป่าครับพี่แผนไปตามไปพี่แผนไม่ต้องการหนูแบบนี้เฮ้ยโอเคฮะขุนแผนเลยพาเมียทั้ง3หนีเข้าไปอยู่ในป่าลึกเลยนะครับตอนนี้เพื่อว่าจะหนีราชองการของเหนือหัวให้ได้จะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวเราต้องตามชมแล้วนะฮะว่าตกลงขุนแผนกับขุนช้างเรื่องราวมันจะเป็นกันยังไงขนาดไหนฮะขุนแผนเลยไปหาพวกเหล็กไหลตะปูผีตายโหงเช่นหลายๆอย่างเพื่อที่มาทำดาบฟ้าฟื้นเรามาดูครับเขาจะทำดาบฟ้าฟื้นยังไงบ้างยางมะแกนยางเนี่ยจะรับดวงใจผู้หญิงที่ข้ารักได้อันนี้คือ
มันไม่ใช่หลอดยาคูคือเหล็กพิเศษอ๋อเหล็กพิเศษมาจากประเทศรัสเซียโอ้โหเหล็กโดยดีมันไม่มาจากอุกันดาอีกรอบนะถ้าข้าใส่ในหัวนี่ดูก็ซื้อถึงใส่อากาศว่าเฮ้ยใครมาเฮ้ยหลับตาลุ้นเฮ้ยตายเฮ้ยใครอยู่ที่ไหนมันเป็นสัญญาณแยกตาถ้าเปลี่ยนเป็นวันก็คือสัญญาณ GPS อันนี้คือเหล็กผมคิดว่าเหล็กอะไรเหล็กอะไรงงเลยเหล็กอะไรเหล็กไหลอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดาบฟ้าฟุ้งงงงงอยู่สัญญาณส่งมาอะไรนะครับอะไรนะอ๋อทำมาจากน้ำพีน้ำพีเหล็กน้ำพีลือเรื่องเมืองลางสาบหวานบ้านพระยาพิชัยดาบหักคุณตาดิดคุณตาดิดคุณตาดิดอ๋อเหล็กน้องส่งมาโดยน้องเพียบเพียบขายถึงที่อยู่ครับครับผมขอบคุณมากนี่เขาบอกว่าจริงๆนะฮะดาบฟ้าฟื้นเนี่ยพอเราถือเข้าไปแล้วเนี่ยทำอะไรมันจะไม่เจ็บหรอโอ้โหลองดูจริง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 ถ้าถือดาบฟ้าฟื้นทำอะไรไม่เจ็บจริงถือไว้ท่านผู้ชมครับมึงไม่ต้องดีจริงนะเดี๋ยวคุณเออดี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 ตากันไม่เจ็บเฉยไปวันนี้นะคะสวัสดีค่ะนี่ฮาวไอ้น้องวิชานะคะพี่สามบอสวันนี้ขอเสนอคำว่าเอาแค่นะคะวิชาจะพูดอะไรคะได้ค่ะก็มันไม่เจ็บเลยดาบฟ้าฟื้นอ่ะได้ลูกชายพี่ลงยันแล้วดาบฟ้าฟื้นยันนี้เฮ้ยมันไม่เจ็บจริงเหรอเจ็บนี่เป็นยันห้าแถวเมื่อก่อนเป็นยันสองแถวเนื่องจากว่าประชากรประเทศไทยเยอะขึ้นต้องเป็นยันห้าแถวเพื่อจะได้นั่งการได้ถึงห้าแถวถ้าสองแถวคงไม่ไปโอเคค่ะนี่ห่าวค่ะดูปากน้องนิชานะคะเดี๋ยวมาชมกันต่อภาพโอ้ภาพเต็มพลังแล้วผมป้องลูกเมียมีกระถางข้าทำอะไรก็ไม่เจ็บไม่เจ็บเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับช่วงหน้าก็จะเป็นไงครับไปแล้วครับ